สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำระบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์นั้นผู้ยื่นจะต้องทำการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยในการยื่นขอแจ้งนั้นเดิมผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อยื่นพร้อมผลงานของท่านกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาวันนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เพิ่มช่องทางการบริการในการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โดยช่องทางการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แบบใหม่นี้ประชาชนสามารถยื่นแจ้งได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งสะดวกง่ายรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถติดตามสถานะของการยื่นคำขอได้จากการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์โดยการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์นั้นทำได้ง่ายมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1ยื่นคำขอสำหรับการยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์ประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและมีรหัส CA อยู่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้จาก www.ipthailand.go.th จากนั้นเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์หรือประชาชนทั่วไปสามารถยื่นทางออนไลน์บน copyright.ipthailand.go.th แจ้งลิขสิทธิ์โดยการเข้าไปกรอกแบบฟอร์มลอขอ01ที่เราแนะนำให้คุณง่ายสะดวกประหยัดเวลาการเดินทางสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นได้ตลอดเวลาอนุมัติผลการยื่นได้เร็วกว่าและหลังจากอนุมัติแล้วท่านจะได้ใบรับรองไฟล์ดิจิทัลให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้และสามารถยื่นคำขอได้ในช่องทางอื่นๆยื่นจดได้ด้วยตัวท่านเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญายื่นทางพาณิชย์จังหวัดและยื่นทางไปรษณีย์ระบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็นแบบฟอร์มลขอ01สำหรับการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แบบฟอร์มลขอ02สำหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์และแบบฟอร์มลขอ03สำหรับการขอเพิกถอนตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์และออกใบแทนหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ต้องการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เริ่มต้นจากการกดเลือกแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แบบฟอร์มลขอ01โดยกรอกข้อมูลตามลำดับพร้อมแนบเอกสารประกอบขั้นตอนที่1ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคำขอแจ้งลิขสิทธิ์ผู้ยื่นโปรดระบุจำนวนเจ้าของลิขสิทธิ์และระบุว่าผู้ยื่นมีตัวแทนหรือไม่พร้อมระบุด้วยว่าคำขอฉบับนี้ยื่นโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนจากนั้นกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้เพื่อใช้ติดตามสถานะการยื่นคำขอจากนั้นกดปุ่มขั้นต่อไปขั้นตอนที่2รายละเอียดคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในส่วนนี้จะประกอบด้วยหัวข้อหลัก4หัวข้อหัวข้อที่1ข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์และตัวแทนโปรดตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเจ้าของลิขสิทธิ์และจำนวนตัวแทนที่ได้เลือกไว้สามารถเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่มเพิ่มเจ้าของลิขสิทธิ์หรือหากต้องการเพิ่มตัวแทนให้กดปุ่มเพิ่มตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ทั้งนี้สามารถเพิ่มได้ไม่เกินครั้งละ5รายชื่อการกรอกรายละเอียดเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถทำได้โดยกดปุ่มดินสอที่รายการเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อเพิ่มข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์โดยแบ่งออกเป็นบุคคลธรรมดาไทยบุคคลธรรมดาต่างชาตินิติบุคคลไทยนิติบุคคลต่างชาติและส่วนราชการไทยจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและกดปุ่มเก็บข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งนี้หากมีตัวแทนกดปุ่มดินสอที่รายการตัวแทนเพื่อเพิ่มข้อมูลตัวแทนโดยแบ่งออกเป็นบุคคลธรรมดาไทยนิติบุคคลไทยจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและกดปุ่มเก็บข้อมูลตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มผลงานลิขสิทธิ์หัวข้อที่2ผลงานและผู้สร้างสรรค์ระบุรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานที่ขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โดยระบุจำนวนผลงานที่ต้องการจดแจ้งจำนวนผู้สร้างสรรค์และระบุว่าเป็นผลงานประเภทใด
ระบุความเป็นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์และข้อมูลการนำไปจัดทำสื่อสำหรับคนพิการถ้ามีกรณีผลงานประเภทเดียวกันสามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้มากกว่า1ผลงานหากท่านต้องการทราบประเภทผลงานสามารถศึกษารายละเอียดได้จากปุ่มรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นกดปุ่มรายละเอียดผลงานกรอกรายละเอียดผลงานที่ต้องการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โดยกดปุ่มดินสอที่รายการผลงานเพื่อเพิ่มข้อมูลรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์และอัปโหลดไฟล์ผลงานประกอบรองรับได้มากกว่า1ไฟล์จากนั้นกดปุ่มเก็บข้อมูลผลงานหากต้องการเพิ่มผลงานให้กดปุ่มเพิ่มผลงานพร้อมกรอกรายละเอียดเช่นเดียวกันทั้งนี้จะต้องระบุข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยกดปุ่มดินสอที่รายการผู้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มข้อมูลผู้สร้างสรรค์หากผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ให้กดปุ่มใช่กดเลือกรายชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ที่เป็นคนสร้างสรรค์พร้อมทั้งระบุนามแฝงถ้ามีสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องเลือกประเภทบุคคลก่อนแล้วจึงกรอกข้อมูลและกดปุ่มเก็บข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงานกรณีต้องการเพิ่มข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กดปุ่มเพิ่มผู้สร้างสรรค์ข้อแนะนำระหว่างกรอกข้อมูลหากผู้ยื่นต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้าสามารถแก้ไขโดยกดเลือกตามสัญลักษณ์ทั้ง4หัวข้อเช่นต้องการแก้ไขข้อมูลผลงานให้กดปุ่มหัวข้อที่2ผลงานและผู้สร้างสรรค์หัวข้อที่3สถานที่ติดต่อและส่งเอกสารโปรดระบุข้อมูลสถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสารโดยกดปุ่มดินสอเพื่อระบุข้อมูลสามารถกดเลือกใช้ที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนพร้อมทั้งกดเลือกรายชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ต้องการใช้ติดต่อหากต้องการระบุข้อมูลที่อยู่ด้วยตนเองกดปุ่มที่อยู่อื่นๆผู้ยื่นสามารถเลือกวิธีการรับหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้2วิธีได้แก่รับด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์กรณีต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลสามารถเลือกอีเมลที่ต้องการใช้โดยเลือกอีเมลของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนหรือเลือกอีเมลอื่นๆในกรณีต้องการใช้อีเมลอื่นที่นอกเหนือจากอีเมลของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนแล้วกดปุ่มขั้นตอนถัดไปหัวข้อที่4ตรวจสอบหลักฐานและส่งคำขอแจ้งลิขสิทธิ์ผู้ยื่นโปรดอัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์โดยเริ่มจากกดปุ่มดาวน์โหลดหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทำการลงนามในหนังสือดังกล่าวโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีอำนาจในการลงนามของนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำขอนี้กดปุ่มอัปโหลดเลือกไฟล์หลักฐานประกอบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านระบุรายละเอียดอื่นๆที่ต้องการเกี่ยวกับไฟล์แนบถ้ามีแล้วกดปุ่มส่งข้อมูลจากนั้นกดปุ่มเลือกวิธีการยืนยันตนผู้ยื่นโปรดเลือกวิธียืนยันตัวตนโดยสามารถเลือกได้2วิธีวิธีที่1สำหรับประชาชนที่มีบัญชีผู้ใช้งาน DIPCA กดเลือกยืนยันตนผ่านระบบยืนยันตนแบบรวมศูนย์กลางแล้วกดปุ่มขั้นตอนถัดไปกรอกบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ Single Sign-onแล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลแล้วกดปุ่มยืนยันตนด้วยข้อมูลเบื้องต้นส่วนวิธีที่2เป็นการยืนยันตนด้วยตนเองโดยสามารถเลือกได้2รูปแบบ1ยื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาชั้น3โดยผู้ยื่นมายืนยันตนด้วยตนเองโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นพร้อมทั้งใบนำส่งคำขอซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในขั้นตอนสุดท้ายของการยื่น 2. ยื่นทางไปรษณีย์หรือทางพาณิชย์จังหวัดโดยยืนยันตนเองด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งใบนำส่งคำขอกดเลือกยื่นเรื่องด้วยตนเองแล้วกดปุ่มขั้นตอนถัดไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โดยกดยอมรับเงื่อนไขการรับรองคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
แล้วกดปุ่มส่งคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์หมายเหตุก่อนกดปุ่มส่งคำขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่กรอกทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันส่งข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นครบทุกประการแล้วกดปุ่มโอเคเพื่อยืนยันอีกครั้งขั้นตอนสุดท้ายผู้ยื่นโปรดดาวน์โหลดใบนำส่งคำขอและแบบฟอร์มรอขอ01พร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มเพื่อนำมายื่นตามช่องทางการยืนยันตัวตนที่ได้เลือกไว้ขั้นตอนที่2ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนด้วยระบบยืนยันตนแบบรวมศูนย์กลางหรือ CA ยืนยันตัวตนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหากเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลและบัตรประชาชนสำหรับบุคคลทั่วไปยืนยันตัวตนผ่านพาณิชย์จังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านของท่านและยืนยันตัวตนโดยการส่งสำเนาหลักฐานมายังกรมโดยทางไปรษณีย์ขั้นตอนที่3การพิจารณาคำขอเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านทางระบบออนไลน์และดำเนินการพิจารณาคำขอของท่านขั้นตอนที่4การรับหนังสือรับรองหากผลงานของท่านได้รับการอนุมัติเจ้าของผลงานสามารถรับใบรับรองได้ด้วยตนเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือจัดส่งทางไปรษณีย์และจัดส่งหนังสือรับรองแบบไฟล์ดิจิทัลทางอีเมลสำหรับประชาชนที่ยื่นผ่านทางเว็บไซต์เห็นไหมครับนี่คือรูปแบบใหม่ที่สะดวกสบายมากขึ้นในการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ฮอตไลน์1368ในวันและเวลาทำการ